รองนายกรัฐมนตรีในวิษณุเครืองามเป็นรองนายกรัฐมนตรี1ใน5ท่านที่ได้รับมอบหมายให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่168/2562ในเขตตรวจราชการ18เขตทั่วประเทศโดยเป็นผู้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการที่4ประกอบด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครเขตตรวจราชการที่5ชุมพรนครศรีธรรมราชพัทลุงสุราษฎร์ธานีสงขลาเขตตรวจราชการที่10บึงกาฬเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีและเขตตรวจราชการที่18กำแพงเพชรนครสวรรค์พิจิตรอุทัยธานีรวม18จังหวัดมีกรอบวงเงินงบประมาณงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีนายวิษณุเครืองามในการอนุมัติให้แก่หน่วยงานของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563เป็นงบประมาณทั้งสิ้น200ล้านบาทจากกรอบวงเงิน900ล้านบาทซึ่งสำนักงบประมาณได้อนุมัติจัดสรรงบแล้ว 192,565,300 บาทตัวอย่างโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการในเขตตรวจราชการที่4ได้แก่โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากหมู่ที่2ตำบลหนองพลับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 2,500,000 บาทเพื่อผลิตน้ำประปาแจกจ่ายให้กับประชาชนตามหมู่บ้านและชุมชนให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรีหมู่ที่1ตำบลบางครกอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 5,665,900 บาทเพื่อดำเนินการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมล้นจากแม่น้ำเพชรบุรีเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรในฤดูน้ำหลากตัวอย่างโครงการในเขตตรวจราชการที่18โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่าสักหมู่ที่10ถึงบ้านดงแขวนหมู่ที่7อนท4-0004ตำบลสว่างอารมณ์อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 3,750,000 บาทเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง 1,340 เมตรเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนในการเดินทางของประชาชนในตำบลสว่างอารมณ์และพื้นที่ใกล้เคียงใน4หมู่บ้าน472ครัวเรือนตลอดจนประชาชนทั่วไปที่ใช้เส้นทางคมนาคมและขนส่งนี่คือตัวอย่างส่วนหนึ่งของการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ